พี่ไมค์กับพี่นัทเคยแต่งงานหรือยังพี่ไมค์กับพี่นัทแต่งงานหรือยังอุ้ยสวัสดีค่ะน้องวันนี้ก็มาพบกับพี่ไมค์กับพี่นัทแล้วนะคะใช่แล้ววันนี้พวกเราจะมาทำอะไรกันคะพี่นัทพวกเราจะมาทำ Q&A นั่นเองใช่แล้วตามที่พวกเราได้สัญญากับน้องไว้ว่าถ้าครบ 100,000 ซับเมื่อไหร่แล้วพี่ไมค์กับพี่นัทจะทำคลิป Q&A แต่นี่มันก็ 104,000 แล้วนะพี่ไมค์ทำไมเพิ่งทำอ่ะพี่นัทนั่นน่ะดิพี่ไมค์ทำไมพี่ไมค์เพิ่งมาทำเนี่ยปากอันนั้นลิ้นหรอกลิ้นผันไม่ได้ปากพี่ไมค์ไม่ค่อยว่างหรือเปล่าช่วงนี้ช่วงนี้พี่ไมค์จะสอบแล้วก็เลยแบบไม่ค่อยไม่ค่อยว่างนั่นเองจะสอบก็เลยไม่ค่อยว่างแต่ว่าก็ให้น้องๆทิ้งคำถามกันไว้เรียบร้อยแล้วในชุมชนนะคะใช่แล้วแล้วเดี๋ยวพี่ไมค์กับพี่ณัฐเนี่ยก็จะตอบคำถามน้องๆที่ทิ้งกันไว้ถูกต้องแล้ววันนี้เรามาตอบคำถาม Q&A อย่างเดียวเหรอพี่ไมค์ถ้าตอบอย่างเดียวมันก็ธรรมดาเกินไปหรือเปล่ามีอะไรอีกนี่มาม่าเส้นเปล่าอ๋อแล้วพี่ไมค์กินมาม่าไปตอบคำถามไปเหรอไม่ใช่กลัวพี่ไมค์หิวใช่ไหมล่ะนี่มาม่าเผ็ดคูณ2ด้วยซึ่งวันนี้ก็คือน้องๆก็ทิ้งคำถามไว้ใช่ไหมพี่ไมค์นั่นเดี๋ยวเราก็จะเอาคำถามเนี้ยมาอ่านแล้วคราวนี้เราก็จะให้อีกฝ่ายเนี่ยมาทายว่าถ้าน้องถามพี่นัทพี่ไมค์ก็ต้องทายว่าพี่นัทเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ถ้าพี่ไมค์ตอบผิดปุ๊บก็ต้องกินมาม่าถูกต้องไหมมาม่าเปล่าๆใช่ป่ะแบบไม่ใส่ ใช่ใส่เครื่องด้วยสิตลกมาม่าอย่างเดียวน้อยไปพี่ไมค์เราก็ต้องมีนี่เครื่องปรุงอ๋อไม่ใช่นี่ต้องมีแต่งหน้าด้วยเดี๋ยวมันจะธรรมดาไปเฮ้ยนี่เครื่องสำอางพี่ไมค์หมดเลยนะพี่นัทปกติแล้วพี่นัทก็มาแต่งหน้านะคะเฮ้ยคนโลกเนี่ยยอกเดี๋ยวน้องคิดกันไปไกลแล้วเปล่าความจริงน้องคิดไปไกลตั้งนานแล้วไม่จริงมันก็คือความจริงเฮ้ยไม่ใช่อย่าเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นพี่นัทยอกแหมเดี๋ยวเขาคิดกันไปไกลเดี๋ยวกลัวจะเสียเวลากันไปใหญ่เรามาเริ่มกันเรามาเริ่มกับคำถามแรกเลยดีกว่าอ้าวแล้วอันนี้เรายังไม่ต้องใส่เหรอพี่นัทเออใช่ลืมเลยพี่ไมค์แหมพี่ไมค์ก็ไม่ใส่ก็อย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวถ้าพี่นัทแพ้พี่นัทก็กินอันนี้ถ้าพี่ไมค์แพ้ก็พี่ไมค์ก็กินอันนี้ไปเลยใช่เหรอหยอกเล่นหยอกเล่นแหมใช่แล้วพรุ่งนี้น่าจะท้องเสียขี้แตกกันตายใส่นี้ก็เดี๋ยวไม่อร่อยน่ากินมากมีสาหร่ายด้วยโอเคถามแรกถามว่าพี่ไมค์มีพี่หรือน้องชื่อว่าเมย์หรือเปล่าอันนี้ให้พี่นัททายนะโอเคพี่นัททายสิจากที่รู้จักกันกับพี่ไมค์มาตั้งแต่สมัยเริ่มนานมาแล้วเนี่ยเมื่อ30ปีที่แล้วนานไปโอเคพี่นัทขอตอบว่าไม่มีมีไหมเฉลยไม่มีค่ะไม่มีเย้แล้วพี่นัทอ่ะมีพี่น้องชื่อเมย์หรือเปล่าพี่นัทเหรอจากที่พี่ไมค์รู้จักพี่นัทมาใช่ไหมพี่นัทเคยเล่าให้ฟังมีพี่นัทมีเป็นแบบลูกพี่ลูกน้องชื่อเมย์ถูกต้องนะครับโอเครอบนี้ไม่มีใครต้องตีคือรอดไปหรอกพี่ไมค์อายุเท่าไหร่อันนี้พี่ไมค์ทายพี่นัทใช่ป่ะพี่นัทต้องทายสิถ้าพี่ไมค์อายุเท่าไหร่เนี่ยพี่นัทเป็นคนตอบถูกป่ะใช่ก็คือพี่ไมค์อายุเท่าไหร่ต้องเอาเป๊ะๆมั้ยครับเนี่ยเป๊ะๆวันเดือนปีโหยโหดไปอ่ะอย่างนั้นก็โดนกินดิพี่ไมค์เอ้าพี่นัทก็รู้อยู่โอเคมาก็อายุ25ปี4เดือนกับอีก19วันเดี๋ยวคำถามต่อไปน้องถามมาว่าถามว่าพี่นัทอายุเท่าไหร่เหมือนกันเมื่อกี้พี่นัทตอบว่าอะไรนะ25ปี4เดือนกับอีก19วัน25ปี4เดือน19วันใช่ไหมแล้วเดี๋ยวพี่ไมค์จะทายของพี่นัทโอเคเท่าที่พี่ไมค์รู้มาพี่นัทเกิดวันที่24ถูกเปล่าใช่24พฤศจิกายนมีดุด้วยนะตกใจพฤศจิกายน2536ฉะนั้นตอนนี้พี่นัทก็ต้องคำตอบของพี่มาคือ25ปี6เดือนกับอีกเดือน20วันพี่มาผิดแล้วนะครับตอนนี้พี่นัทตอบมาแล้วก็คือพี่นัทอายุตอนนี้25ปี6เดือนกับอีก2วันนะครับโอ้ยโอเคเดี๋ยวมาดูคำตอบของพี่นัทบ้างครับพี่มาอายุเท่าไหร่20กับ2มันกลับกันได้ไหมพี่นัทไม่ได้คำตอบของพี่มาก็คือ25ปี4เดือน20วันนะครับเฮ้ยเสียตอบ25ปี4เดือนกับอีก19วันซึ่งวันนี้มันควบวันพอดีก็คือตอนนี้เราถ่ายกันเที่ยงคืนแล้วก็เป็น20วันเย้พี่นัทได้เคียงมากที่สุดฉะนั้นพี่ไมค์กินมาม่าฮู้พี่ไมค์จะประเดิมให้ก่อนก็ได้
เนาะแต่งหน้าด้วยแต่งหน้าทำหน้าก็เผ็ดแล้วอ่ะแต่งหน้าด้วยอันนี้ก็ใช้ยังไงเนี่ยอันนี้เอาไว้ทาตาทาตานะมาใส่แว่นอยู่อ่ะเสริมสวยก่อนนอนนะคะสวยเสริมสวยหมีเพ่นไม้ไม่เห็นเลยใส่แว่นก่อนเป็นไงโอ้ยมีหมีเพ่นไม้เป็นผีตาแดงพี่พินัทเคยเล่าหรือเปล่าเนี่ยผีตาแดงโอเคคำถามต่อไปพี่ไมค์เคยไปเที่ยวประเทศอะไรมาบ้างพี่นัทต้องทายพี่นัททายนะอ่ะให้ถดไว้ได้พี่ไมค์เคยไปเที่ยวประเทศอะไรมาบ้างพี่ไมค์เคยไปเที่ยวประเทศอุ้ยเขียนผิดอันนี้เขาเรียกอะไรพี่ไมค์เครื่องเอาเครื่องสำอางไปเขียนกระดานแล้วไม่รู้อายแชโดว์อายแชโดว์พี่นัทไม่รู้เป็นอายแชโดว์พี่นัทไม่เคยรู้เลยค่ะไม่รู้แต่ทายบอกถูกนะใช้ประจำเลยสิโอเคมากพี่ไมค์เคยไปญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลพี่มาน่าจะยังไม่เคยไปไทเปไทเปประเทศไหนวะไต้หวันไทเปไต้หวันพี่มาเคยไปไต้หวันแล้วก็ไปฝรั่งเศสทำไมพี่นัทรู้หรือเปล่าทำไมอ่ะก็พี่นัทพาไปมาไปฝรั่งเศสกับเยอรมันแค่นั้นแหละคำตอบมีทั้งหมด5คำตอบด้วยกันนะครับมีญี่ปุ่นสิงคโปร์ไต้หวันฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมันใช่ไหมพี่มาผิดทำไมอ่ะเนี่ยเกือบถูกอันนี้คือถูกหมดแล้วแต่พี่นัทขาดไป1ประเทศไม่สิ2ประเทศพม่าพม่าแล้วก็ประเทศลาวโอเคพี่ไมค์เคยไปแบบชายแดนของเขาอ่ะทั้งหมดชายแดนไม่ได้เข้าไปข้างในตอบผิดไปกินเลยโอ้กลิ่นรุนแรงมากเลยครับอย่างนี้ไม่ต้องทาลิปก็ได้มั้งเนี่ยโอ้โหอย่าลืมเขินยังอยากได้อะไรก่อนดีเอาอะไรก็ได้พี่มายแล้วแต่พี่มายพี่มายจัดแบตออนให้พี่นัทก่อนแล้วกันอ่ะสวยๆนะคะเอาแก้มแดงๆเลยนะจ๊ะสีออกไหมเนี่ยสีไม่ออกเพราะพี่นัทดำนั่นดิพี่มายว่าพี่มายใช้อันนี้นะแบบเดียวมันก็แดงแล้วอ่ะแต่น้องๆไม่ควรไปว่าใครดำนะครับควรไปว่าแบบผิวสีอะไรอย่างนี้ดีกว่าโอ้ยขนาดพี่นัทแบบผิวสีเข้มใช่ไหมทานี้แบบชมพูพิงค์ขออีกข้างเลยค่ะนี่เราจะเปิดคอร์สแต่งหน้านะคะโดยมีนางแบบนางแบบส่วนตัวค่ะนางแบบส่วนตัวนี่เองอีกนิดหน่อยนึงค่ะยังไม่เข้มพอยังไม่เข้มพอยังไม่เข้มพออุ้ยไม้นึกถึงอะไรรู้ป่ะพี่ไม้อะไรคะนึกถึงลิงที่เขาสวยแสดงละครเหมือนไปเลยโอเคน้องถามมาว่าพี่นัทเคยไปประเทศอะไรบ้างด้วยพี่ไม้ตอบเลยอุ้ยเอากระดานไปเขียนเลยเอาเท่านี้ก็ได้จำไม่ได้แล้วอ่ะยังไงพี่นัทเคยไปประเทศมาเลเซียพม่าอังกฤษเยอรมันฝรั่งเศสออสเตรียแล้วก็สเปนค่ะพี่นัทไม่เคยไปพม่าครับที่พูดมานี้ก็ผิดไปอย่างแล้วครับมาเลเซียพี่นัทเคยอังกฤษเยอรมันฝรั่งเศสออสเตรียสเปนผิดเคยไปยังเคยไปอิตาลีด้วยโอ้ใช่อิตาลีอิตาลีแล้วก็เบลเยียมเบลเยียมเนเธอร์แลนด์ด้วยโอเคครับแต่ที่รู้ตอนนี้พี่ไม้ผิดไปอีกแล้วอ่ะใช่ผิดแล้วพี่ไม้ต้องกินโอ้ยสับลักโอเคคำถามต่อไปพี่นัทยกเลิกกันแต่งหน้าพี่มายใช่ปะพี่นัทอยากไปเที่ยวประเทศไหนมากที่สุดโอเคให้พี่ไม้ตอบเลยไม่ต้องเขียนละเสียเวลาโอเคคิดว่าพี่นัทอยากไปเที่ยวประเทศไหนมากที่สุดตอบเลยพี่ไม้ญี่ปุ่นละกันเป็นญี่ปุ่นพี่นัทยังไม่เคยไปญี่ปุ่นถูกต้องใช่ไหมรู้ใจแล้วใช่ไหมจริงพี่นัทเคยเล่าพี่ไม้ฟังว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกที่พี่นัทอยากไปมากที่สุดเลยในก่อนบรรดาประเทศทั้งหมดเนี่ยที่พี่นัทได้ไปเนี่ยประเทศนี้ที่ได้ไปเพราะว่าพี่นัทได้มีโอกาสไปเรียนแล้วก็ไปแลกเปลี่ยนแล้วก็ทำงานวิจัยนู่นนี่นั่นอะไรหลายๆอย่างน้องถามว่าพี่มายอยากไปเที่ยวประเทศไหนมากที่สุดพี่นัทเดาว่าพี่มายน่าจะอยากไปอังกฤษแล้วกันพี่มายอยากไปออสเตรียค่ะพี่มายเคยบอกพี่หน่อยว่าพี่มายอยากไปไอ้อะไรนะไปอะไรวะออสเตรียอ่ะที่ว่าแบบวิวสวยๆอ่ะโมอันนั้นพี่นัทบอกพี่มายเองว่าพี่นัทอยากพาไปหรอกพี่มายก็อยากไปเห็นวิวแล้วก็สวยกินก็ได้เผ็ดจังเงยยังเผ็ดค้างอยู่เลยอ่ะพี่มายลืมแต่งหน้าไหมไม่ลืมพี่มาอยู่จังหวัดอะไรจริงๆอ่ะเราอยู่ที่กรุงเทพตอนนี้อยู่กรุงเทพแต่ว่าบ้านเกิดคืออยู่ที่นครปฐมถูกต้องนะครับพี่นัทกับพี่มาเป็นแฟนกันหรือเปล่าอันนี้พี่มาตอบดีกว่า
พี่นัทพี่มาเป็นแฟนหรือเปล่านะเพดะเป็นแฟนกันหรือเปล่านะเป็นค่ะอุ๊ยเป็นเพื่อนร่วมงานใช่เป็นเพื่อนร่วมงานรอเล่นเป็นค่ะร้อนขึ้นมาทันทีเลยพี่มาทำคลิป YouTube มีแรงบันดาลใจจากใครคะทำคลิป YouTube เหรอคะพี่มาพี่นัทขอตอบว่าพี่มามีแรงบันดาลใจมาจากพี่นัทเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเย้เพิ่งถือเพิ่งถือไม่ถือเพิ่งซื้อจะกระแทกก็หรอส่วนคำถามต่อมาพี่ไมค์พี่นัทคบกันกี่ปีแล้วพี่ไมค์กับพี่นัทตอนนี้ก็คบกันจะ6ปีแล้ว6ปีแล้วใช่6ปีแล้วพี่ไมค์เคยเบื่อพี่นัทไหมคำถามที่น้องเมย์ถามมาตอบได้ง่ายๆเลยค่ะเบื่อเบื่อมากเลยเบื่อสุดๆเลยนี่ดูดินดันมาใหญ่เลยนะพี่นัทไปกินพี่นัทเบื่อมากพี่ไมค์รู้สึกยังไงที่มีแต่คนรักพี่ไมค์และติดตามพี่ไมค์คะก็พี่ไมค์ก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะแล้วก็ประทับใจแล้วก็อยากขอบคุณน้องๆทุกคนเลยที่ติดตามแล้วก็รักในตัวพี่ไมค์แล้วก็พี่นัทด้วยเขาติดตามมาต่อไปเรื่อยๆนะครับพี่ไมค์ชอบทำอะไรมากที่สุดอันนี้พี่นัทขอทาย พี่นัทหลับเอ้ย ใช่หรือเปล่าพี่ไมค์ใช่แล้วพี่ไมค์ชอบนอนที่สุดในโลกโอเคพี่ไมค์ใช้โทรศัพท์รุ่นอะไรอันนี้เฉลยเลยพี่ไมค์ใช้ iPhone SE ครับ My and Nat ชื่อนี้มาได้ยังไงชื่อนี้มาได้ยังไงก็ช่องเราที่ใช้ชื่อนี้นะคะก็มาจากชื่อพี่ไมค์แล้วก็ชื่อพี่นัทค่ะเพราะว่าก็อยากให้น้องๆที่ได้ดูคลิปของพวกเราเนี่ยจำชื่อพวกเราได้ผ่านชื่อช่องเลยครับคำถามต่อมาก็พี่ไมค์กับพี่นัทเคยแต่งงานหรือยังพี่ไมค์กับพี่นัทแต่งงานหรือยังยังเลยยังไม่ได้แต่งไม่มีตังค์ไปขอว้าวมาขอดูคือนัทต้องรอคนมาจีบรอเล่นยังไม่ได้แต่งค่ะก็น่าจะอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ไมค์กับพี่นัททำอาชีพอะไรตอนนี้พวกเราก็เรียนต่อครับพี่นัทเรียนต่อก็คือเรียนต่อเอาปากกาเนี่ยมานั่งต่อเอ้ยเครียดจังเลยว้าวต่อแล้วพี่ไมค์ก็เรียนต่อเหมือนกันค่ะครับนั่นเองน้องถามว่าพี่ไมค์พี่นัทเกิดปศอะไรเดือนอะไรวันที่เท่าไหร่ก็6เมษายน6มกรานะครับปี37พี่นัทเกิดวันที่24พฤศจิกายนปี2536ค่ะพี่ไมค์ชอบตัวการ์ตูนอะไรแล้วก็พี่นัทด้วยค่ะงั้นขอพี่นัทขอทายพี่ไมค์ก่อนเดาสิเดาสิหมีภูพี่ไมค์ชอบมิกกี้เมาส์ค่ะผิดไปแล้วนะพี่นัทอ่ะผิดกินกินเลยใจร้ายมากโหดร้ายจังนี่เลือกตรงที่เครื่องมันโดนไม่ทั่วด้วยหรือเปล่าเนี่ยมีเครื่องเงินเห็นอยู่เป็นมีความเป็นแมวเหมียวมาบ้างแล้วต่อไปก็เป็นแป๊บนึงนะครับต่อไปพี่มาอยากให้พี่นัทเห็นว่าพี่นัทอยากไปญี่ปุ่นเห็นไหมเนี่ยอุ้ยไว้ตายแล้วเห็นไหมเนี่ยพี่นัทล่ะวันพีชค่ะวันพีชไม่ใช่ตัดไปเลยเป็นดิจิมอนเย้พี่มาโดนกินเล็งไปแล้วสิพี่มาตอบถูกไงต่อไปอะไรเดี๋ยวทำไรอ่ะเฮ้ยเขียนคิ้วเขียนคิ้วที่สองก็ได้มีคิ้วหรือชินจังเป็นสะพานพระราม8คิ้วไปทำที่ไหนมาเนี่ยเฮ้ยคำถามต่อไปพี่ปิยากับพี่ไมค์เป็นอะไรกันพี่นัทตอบให้เลยว่าไม่ได้เป็นอะไรกันนะปิยาเป็นน้องสาวพี่นัทนั่นเองพี่ซินีด้วยเผื่อมีใครถามมานะครับตอบไปเลยโอเคน้องๆก็ถามคำถามมาคำถามก็เหมือนกันหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็พี่ไมค์กับพี่นัทก็กรองคำถามทุกอย่างก็คิดว่าเคลียร์แล้วนะครับครบถ้วนแล้วแต่ว่ามายังเหลืออยู่เรามาแข่งกันสัก5ตามั้ยพี่ไมค์ได้เลยรู้มั้ยว่าทําอะไรไม่รู้อ่ะแข่งอะไรอ่ะเป่ายิงชุบคนแพ้กินมาม่ากับโดนแต่งหน้าโอเคโอเคมาพี่ไมค์สปิริตมากโอเคมาเนี่ยพี่ไมค์ตอนนี้ไม่เข้าเขตเท่าไหร่แต่จากพี่นัทอ่ะไม่น่ารอดอ่ะโอเคมายังยิงยาวปะกระบอกยิงชุบกินเลยพี่ไมค์พี่ยังบอกว่าเป่าเก่งเลยโหอันกลิ่นปากลึกเลยพี่ไมค์รถโถส้วมเลยไม่ได้เหม็นนะงั้นมาเร่งเลยเร่งเลยยางยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบเย้เหลือสามตายางยิงยางยิงยางยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโอ้ยไม่ได้แล้วอ่ะตอนนี้เอาเลยพี่ไมค์เร็ว
โดและเอมามีอีมาเอ้ตุ๊กตามีอย่างยิงยาวไปกระเป๋ายิงจบเย้เลยกินตาเลยกินตาแล้วเนี่ยเหลือตาเดียวแล้วโอเคมาตาสุดท้ายขอที่มาชนะให้ท่านตาสุดท้ายนี้อย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะไม่สนุกเพราะเป็นตาสุดท้ายแล้วเลือกอะไรก็ได้ทั้งเดียวลากได้เท่าไหร่ลากไปเลยโอเคเดี๋ยวยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบยิงชุบเย้เมื่อกี้กติกาว่าไงนะพี่มาพี่นัทลืมโอ้พี่นัทเป็นคนตั้งไงเป็นคนตั้งโอเคมาเห็นละเห็นแล้วดิสปิดคลิปดีกว่าโอ้ยหลุดแล้วจบตัวอะไรเนี่ยดูพี่มาตอนนี้สิไปกับมาม่าไปก่อนน้ำตาไหลอ่ะเอามา2 คน 2 คน 2คนให้น้องๆดูชัดเจนนี่คือผลงานการแต่งหน้าของพี่นะผมหน้าน่ารักหน่อยพี่มาแบ๊บโอเควันนี้พี่มายกับพี่นัทก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับใช่แล้วถ้าน้องๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้พี่มายกับพี่นัทด้วยนะถ้าชอบมากๆก็กดแชร์ไปเลยถูกต้องค่ะถ้ารักกับพี่มายพี่นัทก็กดติดตามแล้วอยู่กับพี่มายพี่นัทตลอดไปเลยนะค่ะคำถามวันนี้พี่นัทมีแรงบันดาลใจแต่งหน้าพี่มายเป็นตัวอะไรถ้าน้องรู้แล้วก็คอมเมนต์กันมานะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนไม่ไหวจริงไม่ไหวขอโทษบ๊ายบาย